ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดนะครับหรือว่าสกุลเพชรสิงห์สอนรามครับนักชกวัย22 ปีจากอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับมีบอลใต้เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับป๊อปทุ่งสงนะครับแล้วก็กล้วยฉวางให้การสนับสนุนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินครับคู่นี้เคยเสมอกันมาแบบคาใจเมื่อวันที่5 มีนาคมที่ผ่านมาครับวันนี้แก้มือล้างตากันใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านของมรดกเพชรหรือว่าสกุลเพชรสิงห์สอนรามนะครับไฟนี้มาทำการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินแล้วครับมีเสี่ยหนึ่งทัชนนท์คดชาสุวรรณนะครับลูกหลานจากสงขลาดูแลอยู่ครับหลังจากที่เสมอกันมาที่นี่ครับ5 มีนาคมครับเพปซี่นี่ไปแพ้น้องยก1ยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับส่วนด้านของมรดกเพชรเองหลังจากที่เสมอเพปซี่ก็มาแพ้ VIP สิทธิ์จ่าต้นรางวัลเหมือนเดิมแหละนะครับสำหรับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมามวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับส่งเสริมศิลปะมวยไทยนะครับมอบรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับ 10,000 บาทมาเริ่มยกหนึ่งนะครับไฟแดงเป๊ปซี่น้ำเงินมรดกเพชร105 ปอนด์นะครับเล็กๆในรุ่นมินิมัมเวทนะครับแหมน่ารักทั้งคู่น้ำเงินโอ้โหน่ารักกว่าเลยมีไว้จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มหนวดด้วยนะโอ้มาขู่เลยอ่ะทีมมาแข็งมาเนี่ยนะคุณเชษมาแบบเช็คเลยครับวันนี้ทางด้านของมรดกเพชรนะครับลูกพี่ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับป๊อปทุ่งสงอยู่ในสนามนะครับป๊อปทุ่งสงเป็นหลานชายของยิปปี้แล้วก็คมพยัคฆ์สิงห์มณีครับเดี๋ยวดูครับคาใจกันมาแบบไหนอย่างไรครับ5 มีนาคมที่ผ่านมาก็เรียกว่าไม่กี่เดือนเลยครับวันนี้ได้โอกาสครับได้โอกาสรีแมตช์กันมาอีกทีครับครับก่อนที่จะมาเสมอนะครับทางด้านของเจ้ามรดกเพชรเองก็ถือว่าเรื้อไปทีไปนานนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาหายอกหายใจไว้หลายไฟครับแล้วก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูแหละครับเพปซี่ก็เรียกว่ากระดูกกระเดี่ยวก็ดีขึ้นคู่ขี้สูสีครับครั้งที่แล้วนี่เสียงแตกเลยนะครับคนหนึ่งมองอย่างอีกคนหนึ่งมองอย่างครับเดินเข้าหานะครับมีหมัดเป็นอาวุธหลักครับทางด้านของมรดกเพชรมาดูแล้วแกมุ่งมั่นมากเลยนะครับมรดกเพชรดูดิสีหน้าแววตานี่ห่างไกลรอยยิ้มเลยอ่ะขยับติดไปเรื่อยนะครับน้ำเงินสิบบอลใต้นะครับอ้าวไฟแดงเป๊ปซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวมานี่นะครับแฟนแน่นทุกวันเสาร์ก็แน่นเวลาบ่ายสามวันอาทิตย์นี่โหล้นล้นล้นเลยอ่ะล้นเลยนะครับมาแล้วครับทางด้านของมรดกเพชรทักทายครับเพปซี่ดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของคุณสุนทรเพชรเลื่อนเลยครับ167 ซม.เดี๋ยวกลับมาครับดักด้วยแข้งขวาของเพปซี่ครับมรดกเพชรนี่แหมตีหน้ายักษ์เดินขู่รุ่นน้องเลยนะครับมีต่อยล่างสลับบนครับขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11 ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11 ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์เร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจากทรีทีสเตชั่นทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 รูปมากรถยนต์ตอง1โดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดและก็บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์มาลุ้นกันต่อนะครับยก2ไฟแดงเป๊ปซี่น้ำเงินมรดกเพชรมาคู่แรกวันนี้ได้ลุ้นแล้วแฟนลุ้นตลอดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนี่แหละครับวันแล้วก็หยุดไป1 วันวันนี้อ่ะมาลุ้นเลยนี่นะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมใกล้ๆครับไม่เดินแต่ไม่หนีมรดกเพชรไปนี้มาเก็บตัวสิงห์มาวินหมัด1-2มาแล้วครับปล่อยของแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับเครื่องหมายการค้าทางด้านของเป๊ปซี่ก็อยู่ที่วงในครับจะเกาะตีได้ไม่ได้ครับนั่นคือคำถามครับรอคำตอบขยับเข้าไปแข้งขวานำมาก่อนครับหมัด1-2ติดบ็อกติดการนะครับทางด้านของมรดกเพชรเพิ่งมาไม่กี่ไฟครับมรดกเพชรแต่ว่ามาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าชื่อใหญ่แล้วนะครับขยับเข้าหานะครับแข่งขวาไปครับอ้าวลูกนี้นี่แม่เล่นงานเอาทางด้านของเป๊ปซี่ครับ
คนจำเป้าลงไปครับลุกขึ้นมาเร็วครับเป๊ปซี่เตะพับในมรดกเพชรยังไงครับเป๊ปซี่ขยับเดินบ้างแล้วนะครับดูว่าใครจะเดินใครจะถอยครับคู่นี้ครับอ้าวซ้ายไปเป๊ปซี่ไม่ถอยด้วยนะเป๊ปซี่อ้าวมรดกเพชรตกโอ้แม่ล็อกไว้แม่สปอร์ตมาสปอร์ตแมนมากเลยไฟแดงนะครับเป๊ปซี่อ้าวอาจารย์ร้องโอ้เลยครับหมัดล้วงทองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของมรดกเพชรเป๊ปซี่เนี่ยครับตั้งการ์ดสูงๆนะครับต้องบอกว่าการ์ดอย่าตกนะครับการ์ดหล่นไม่ได้แล้วครับทางด้านของเป๊ปซี่เพราะว่าไฟที่ผ่านมาเขาน่าจะมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วครับจากการเสมอกันมาล่าสุดกระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าเข้าไปครับมรดกเพชรไม่หนีเหมือนกันครับยืนใกล้ๆปักหลักใกล้ๆนะครับแข้งขวาเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะดันๆออกแต่ว่าออกแล้วหนักๆแรงๆนะครับเนี่ยครับพยายามขู่ซึ่งกันและกันนะครับอาวุธที่ออกเนี่ยครับเน้นทุกลูกครับต่อยขวาแล้วขึ้นบนครับทางด้านของมรดกเพชรครับคือต่างคนต่างไม่ถอยนะครับชิงจังหวะเดินก่อนทั้งคู่ครับให้รู้ว่าน้องก็ไม่กลัวพี่พี่ก็ไม่กลัวน้องครับออกซ้ายหน้าครับเป๊ปซี่ขณะที่ไม่กลัวก็ต้องไม่ประมาทนะครับขยับหมัดขวาตรงครับเฉียวๆเอาขวาไปแม่แกเน้นละเลือกเลยนะครับเป๊ปซี่มรดกเพชรต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยน้องนี่ใช้ได้เลยนะครับเป๊ปซี่เอาต่อยก่อนเอาขวามามรดกเพชรนั่นแหละครับคุณภาพล้วนๆเลยครับมาหมดยกที่1ครับแม่ยังไม่มีอะไรยังดูดีกันอยู่นะครับเอ้าดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยครับสับขาพับในให้พระวงศ์นะครับทางด้านของเป๊ปซี่แม่วันนี้ต้องบอกว่าต่อยด้วยวินัยครับทางด้านเป๊ปซี่ครับพลาดไม่ได้นะครับเนี่ยครับเสริมหมัดเลยครับทางด้านของมรดกเพชรนั่นคือผลงานในยกที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ถี่เท่าไหร่ครับความถี่นี้ยังไม่ถี่เท่าไหร่แต่ว่าแต่ละดอกแต่ละช็อตที่ออกมาคุณภาพล้วนๆแล้วครับครับขอบคุณ Toyota K Motor ด้วยนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับ02662655แล้วก็ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตลาดกาละบูนครับโดยแพทย์ทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe Safe ดักคุ้มใจไทยสบายใจและคิวเฮิร์บอ้าวยกนี้กินตับแล้วอ้าวแดงเป๊ปซี่น้ำเงินมรดกเพชรอ้าวเอาขวาไปเป๊ปซี่มรดกเพชรหมัดมาเอาเชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธแล้วครับของจริงน่าจะมาแล้วครับยกนี้ครับเอาละครับหมัดขวาเจอขวานะครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วกระแทกด้วยซ้ายหน้าครับทางด้านของมรดกเพชรซึ่งมาซ้อมอยู่สิงห์มาวินครับมาตรฐานการเตรียมตัวการฟิตซ้อมน่าจะดีกว่าหลายๆไฟที่ผ่านมาครับแล้วก็เตะขวาครับเป๊ปซี่ครับหมัดขวามาครับมรดกเพชรพยายามเน้นลูกหนักนะครับทางด้านของมรดกเพชรครับโดนซ้ายหน้าต่อยขวาลำตัวครับมอแม่เป๊ปซี่ได้เตะพับในเองมาค่าคืนครับพี่มาน้องคืนครับแข้งขวาที่วืดไปขยับครับมีเย็บซ้ายเช็คระยะนะครับออกซ้ายหน้ามรดกเพชรขยับแม่ขวาหลุดอีกแล้วครับเอ้าเสียไปทีนึงเป๊ปซี่เอ้าขวามาดีที่สุดหรือเปล่าเอ้าขาอย่าเดี้ยงนะอย่าเดี้ยงนะมรดกเพชรเอ้าแม่การดีเหลือเกินนะครับเป๊ปซี่เอ้าหมัดก่อนแม่ทิ้งมันมาเชียร์แน่นเลยเอ้าขวาไปตัดเทเข้าหักคอมาโอ้หักคอไม่ถึงสามมาแล้วเอ้านั่นแหละครับถึงอาวุธแล้วครับครึ่งทางครับยกที่3ครึ่งยกกลางยกครับมาแล้วครับวงในถึงตัวใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับเป๊ปซี่พยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าศอกขวาใส่เข้าไปเข้มข้นเร้าใจแล้วครับค่อยๆทวีความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆครับยกระดับแล้วครับยกระดับความมันขยับเข้าไปเป๊ปซี่ชิงเดินแล้วครับเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดทีไว้ครับมรดกเพชรถึงตัวตั้งกำแพงหน้าแต่ว่ากรรมการยังไม่แยกกันตีได้จะปล่อยให้ตีเลยครับแล้วครับแผนทั้งคู่นี่ทีมงานนี่สั่งให้เดินเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ตัวนักมวยแล้วครับเป๊ปซี่นี่ขยับเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายยาวๆไปครับมรดกเพชรจับได้ครับพยายามจะคล้องนะครับมรดกเพชรเป๊ปซี่นี่พยายามจะขวางครับตีซ้ายมาครับมรดกเพชรเจอซ้ายโต้จากเป๊ปซี่แม่พอไม่ตีก็แยกดีกว่าครับไพฑูรย์ทองอ่อนครับแยกออกมาอ้าวลุ้นโอ้โหนี่เลยครับเดินแล้วเป๊ปซี่เอ้าเสียบไปเป๊ปซี่เอ้าโอ้มรดกเพชรก็สู้เหนียวเหลือเกินนะครับอาวุธมาครับบรรยากาศเริ่มมีครับอึ้งไปหมดแล้วครับบรรยากาศในสนามครับเปิดหัวความมันคู่แรก
มวยดีวิถีไทยในวันนี้หมัดขวานั่นแหละครับแต่ว่าเป๊ปซี่ถึงตัวอ้าวบิดกระชากกระตุกเหลี่ยมครับชุดนี้ทำได้ดีครับแต่ว่ายังตีไม่ได้มรดกเพชรเอาละครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับยิ่งใหญ่มากอ้าวมาดูคู่นี้นะครับอ้าวโอ้ยนี่แหละครับดูภาพช้าก่อนอ้าวตามต่อครับบนเวทียกที่4ครับเปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับเอาละครับหมัด1 2มาครับทางด้านของมรดกเพชรเนี่ยครับไฟที่ผ่านมายกที่4นะครับที่เขาพลิกเกมแต่ว่าทำได้แค่เสมอนะครับเอาละครับเสริมหมัดนะครับแข้งซ้ายหน้าอุ้ยเจอหมัดขวาสวนครับหมัดขวาตรงเลยครับโอ้ขวาสวยเลยนะครับมรดกเพชรครับและในครับนะพยายามตีข่าวและไปเกี่ยวเชือกทั้งคู่ครับกรรมการก็ต้องแยกเร็วแหละครับเอาละครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับเข้มข้นแล้วครับคู่นี้ครับเปิดหัวมาไม่ผิดหวังนะครับมวยดีวิถีไทยทุกๆสัปดาห์ตีข่าวขวาครับเป๊ปซี่ยึกยักยึกยักแล้วใครตีใครแล้วใครตีใครตีข่าวขวาเบาๆครับเน็บเบาๆเน็บอกแนวป้องกันซะเยอะเอาแยกออกมาใหม่เอ้าเอ้าไปทุนทองอ่อนแยกเอ้าสับชกเอ้าไหนไหนแล้วมรดกเพชรยังเข้าไม่ได้นะครับเอ้าเป๊ปซี่เอาขวาไปโตเอ้าหลุดขวามาเป็นซี่เอ้ามรดกเพชรเก็บรู้อย่างเดียวแล้วเอาละครับถึงตัววงในใครตีใครครับต้องบอกว่าแตกฉานเรื่องของวิชามวยไทยด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆมรดกเพชรเพิ่งกลับมาใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าชื่อใหญ่ครับผู้สนับสนุนนี่เพียบเลยครับวงในเอาละครับใช้แขนซ้ายกดแขนขวาเหน็บเข้าไปตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดไททูทองอ่อนครับจังหวะเมื่อสักครู่ตีกันไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเอาละครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเน็บเบาๆครับยกมาแปะไม่ได้นะครับต้องเน้นน้ำหนักด้วยครับเอาละครับแทงขวาราคาไว้รอเล่นคำโตเหมือนกันนะครับทางด้านของเป๊ปซี่ครับมรดกเพชรเดินเข้าหาครับเป๊ปซี่ก็ไม่ถอยครับถีบซ้ายเอาไว้ครับงานกับปั้นขวาครับมรดกเพชรหมัดขวาไม่ถึงครับเจอถีบไปขวามาครับเป๊ปซี่ใครออกกับทีขวาแน่เข้ามาล็อกรัดเอาไว้ตีเข่าขวาครับเป๊ปซี่ครับเข่าขวาและก็กรรมการแยกแม่ก็ยังเข้าไม่ติดนะครับมรดกเพชรเอ้าสิทธิ์มอใต้เลยเอ้าแม่เป๊ปซี่ก็หลากหลายจริงๆนะครับไม่หนีเยอะด้วยเอาขวาเขี่ยล่างก่อนเอ้าแกต่อยแบบมีคลาสเลยนะครับเป๊ปซี่เอ้ามีผ่อนนอกผ่อนในผ่อนโอ้ผ่อนตลอดว่างั้นเถอะนั่นแหละครับมีดึงมีตั้งมีบังมีโต้เลยครับเป๊ปซี่จะดีที่สุดหรือไม่เอาหมัดขวามาเดี๋ยวมรดกเพชรจะให้คำตอบเอาหมัด1 2มาอีกแล้วครับมาเป็นระลอกแล้วครับทางด้านของมรดกเพชรเอาละครับเกมนี้ยังไม่จบครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับยังมีเวลาขยับเข้าไปเป๊ปซี่เนี่ยครับตั้งรับก็จริงแต่ว่าต้องโต้นะครับไม่โต้ไม่ได้เหมือนกันครับขยับต่อยหลุดนะครับทางด้านของมรดกเพชรเป๊ปซี่ลักษณะการจับเนี่ยครับสำคัญเลยนะครับคือเป๊ปซี่นี่จับบนตลอดครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับขยับเข้าหาต่อครับมรดกเพชรเป๊ปซี่ดักถีบซ้ายเอาไว้ครับเตะหลุดอีกแล้วครับเย็บเตะพับในครับเป๊ปซี่ครับไม่แลกซึ่งหน้าแล้วนะครับแล้วก็หมดยกครับเป๊ปซี่แกก็กันแม่เป๊ปซี่นี่แกต่อยแบบมีคลาสเลยนะครับโอ้โหแลกเลยดูนะครับศอกขวาตั้งเอาไว้ครับแม่ด้านของเป๊ปซี่วงในตั้งแขนครับไล่แขนกดแขนไว้เลยครับในขณะที่ทางด้านของมรดกเพชรหมัด1 2ครับพยายามจะเสริมหมัดแล้วนะครับโอ้โห4ยกผ่านไปครับต้องบอกว่าดุเดือดเข้มข้นเร้าใจครับไม่ตามต่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้นะครับมวยดีวิถีไทยเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 นครับที่นี่นะครับ PPTV HD ช่องหมายเลข36นะครับสัปดาห์หน้าต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สุดๆครับเอาละครับบนเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเนี่ยครับหมัดขวาใส่เข้าไปทางด้านมรดกเพชรนั่นแหละครับทีมงานสั่งต่อยหมัดนะครับพลิกเกมได้ไม่ได้ครับเป๊ปซี่วงในคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับเมื่อยังสู้ก็ยังมีความหวังแน่นอนแหละครับทางด้านของมรดกเพชรครับผลักออกครับไม่กอดด้วยแล้วนะครับผลักออกแล้วเดินจ้วงหมัดดีกว่าครับเป๊ปซี่ถีบเอาไว้เอาหมัดขวาของมรดกเพชรต่อยพากาไปครับแล้วก็ล็อกรัดแล้วก็จับดีแต่หาจังหวะพลิกแหมไปติดเชือกซะก่อนไม่งั้นละล่วงอ่ะแยกมาครับกรรมการครับมรดกเพชรเยินต่อแม่โอ้ใช้ได้เลยนะครับเป๊ปซี่แต่ชกมีผ่อนหนักผ่อนเบาตลอดเลยอ่ะมรดกเพชรก็ไม่หมดแรงนะแต่ตื้อแต่ว่าดูดิลีลาการชกของเป๊ปซี่โอ้ออกนิดนึงสายตาดีมากเลยนะครับ
เนี่ยลบหมัดแม่แล้วล็อกเลยอ่ะเนี่ยครับจังหวะดึงนะครับจังหวะดึงครับดึงลบหมัดคู่ต่อสู้ยังไม่พลาดนะครับทางด้านของเบปซี่ครับมรดกเพชรไพ่สองใบสุดท้ายครับมันกับซอครับในการที่จะพลิกเกมครับทำได้หรือไม่ได้กับเวลาที่เหลืออยู่1นาที40วินาทีครับเนี่ยครับวงในกดแขนเอาไว้เลยครับทางด้านของเบปซี่ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทำการบ้านมาครับคือแผนนี่น้องไม่กลัวพี่นะครับตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับมรดกเพชรพยายามจะเดินเปิดเกมออกอาวุธขู่ครับแต่ว่าเบปซี่นี่ขยับเดินก่อนครับจนถึงตอนนี้ครับยังเดินครับทางด้านของมรดกเพชรแต่ว่ายก4นี่ไปเตะวืดเยอะด้วยนะครับมรดกเพชรครับเอาละครับดูครับช่วงท้ายครับ1นาทีเสร็จไม่กลัวแล้วนะครับตอนนี้เบปซี่ครับเตะขวาครับอาจจะเป็นวันที่เบปซี่ดีที่สุดก็ได้ครับเพราะว่าไฟที่แล้วนี่แพ้น็อกมาครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับมรดกเพชรมาขยับยึกยักยึกยักก็จินตนาการก็เริ่มตีบตันเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเวลาที่เหลือมันบีบเหลือเกินครับนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับทางด้านเบปซี่ตอนนี้เต็มโชว์เลยครับต้องบอกว่าเต็มโชว์เลยครับก็ต้องบอกว่าจินตนาการล้ำเลิศเลยครับอยากออกอะไรได้ออกหมดดังใจแล้วครับแย็บแล้วก็ทีมครับโอ้โหแล้วก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าทางด้านของเบปซี่ครับวันนี้ปิดจุดอ่อนไฟที่ผ่านมาของตัวเองได้แทบทั้งหมดเลยครับพยายามจะส่งสัญญาณให้กับทางด้านของรุ่นพี่ครับมรดกเพชรจะบอกว่ายังมีเวลาอยู่นะครับยังมีเวลาเอาหมัดขวาวืดอีกแล้วครับมรดกเพชร ออกอะไรมาตอนนี้เบปซี่เห็นหมดแล้วนะครับและดูนะครับดึงแล้วก็โต้เลยครับทางด้านเบปซี่ทีบโชว์เลยครับยับแล้วก็ทีบเอาไว้ครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับมาแล้วครับที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆบนเวทีครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับส่วนการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปข้างไหนเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอีกครั้งนะครับธานินทร์ภูมิผิวนะครับวรชิตชันชื่นแล้วก็วรชัยพุทธซ้อนครับ2วอครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของเบปซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับดาวรุ่งวัย17ปีจากบางเสาธงสมุทรปราการครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด